พบโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่พบโลกวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคมนะครับวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องระดับโลกหลายเรื่องด้วยกันนะครับคือมันเป็นแนวคิดระดับโลกเลยนะครับตอนนี้ UN นะครับได้เผยข้อมูลผู้โยกย้ายถิ่นทั่วโลกมากถึงเกือบ35ล้านคนครับเป็นเยาวชนอายุยังไม่ถึง20ปีก็เลยมีการหวั่นว่าจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือตกเป็นเหยื่อแก๊งค้ามนุษย์นะครับก็เลยมีการวอนให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำให้การโยกย้ายถิ่นนั้นมีความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงลงกับการโยกย้ายถิ่นนะครับตอนนี้ทั่วโลกมีมากถึงเกือบ35ล้านคนครับกองทุนสงเคราะห์เด็กและสหประชาชาติที่เรารู้จักกันดีในนามยูนิเซฟนะครับและสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมของ UN ก็ชี้ว่าการอพยพย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นทั่วโลกกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนวัยหนุ่มสาวทั่วโลกครับซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่มีการรวบรวมมาก็เปิดเผยให้เห็นว่าผู้โยกย้ายถิ่นจำนวนเกือบ35ล้านคนมีอายุไม่ถึง20ปีครับข้อมูลข้างต้นเปิดเผยเนื่องในวันเยาวชนสากล นะครับซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ UN ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับโดยนายคริสเตียนซาลาซาร์รองผู้อำนวยการยูนิเซฟก็กล่าวว่าข้อมูลที่ยูนิเซฟร่วมกับสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคม UN รวบรวมมาได้แสดงให้เห็นว่า 62% ของกลุ่มวัยคนวัยหนุ่มสาวอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่เองลำพังหรืออยู่กับครอบครัวกลุ่มหนุ่มสาวนะครับกลุ่มคนหนุ่มสาวเหล่านี้ที่มีการโยกย้ายถิ่นเพื่อการแสวงหางานทำไปศึกษาร่ำเรียนนะครับมีหลายส่วนด้วยกันไปแสวงหาผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมันมีหลายสาเหตุนะครับพวกเขาอาจจะอยู่โดยลำพังหรืออยู่กับครอบครัวเป็นพวกที่โยกย้ายถิ่นเพื่อแสวงหางานทำนะครับหรือไปศึกษาเล่าเรียนไปแสวงหาประโยชน์ทางวัฒนธรรมหรือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันนี้ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามครับการอพยพย้ายถิ่นดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามหาทางออกให้ตนเองพ้นจากความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตการถูกเลือกปฏิบัติการถูกล่วงละเมิดด้วยนะครับนั่นก็เป็นประเด็นเหตุผลของการย้ายถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลการเปิดเผยเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อกี้ผมพูดผิดไปนะวันเสาร์เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาวันแม่ในบ้านเราเนี่ยแหละครับรองผู้อำนวยการยูนิเซฟกล่าวอีกว่าข้อมูลที่รวบรวมมาได้ซึ่งมีจำกัดในการที่จะประเมินสถานการณ์ที่แท้จริงและความต้องการของกลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นนะครับแสดงให้เห็นว่าจำนวนเด็กผู้หญิงที่โยกย้ายถิ่นมีจำนวนเกือบเท่ากับเด็กผู้ชายนะครับในตอนนี้และการโยกย้ายถิ่นในหมู่ประเทศกำลังพัฒนากันเองก็มีอยู่ในระดับเกือบจะเท่ากับการโยกย้ายถิ่นจากประเทศกำลังพัฒนาไปยังประเทศอุตสาหกรรมครับชาญแดนนะครับชาญแดนเป็นผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศILO นะครับได้กล่าวว่าปัจจุบันมีคนจำนวนมากถึง214ล้านคนครับที่อยู่นอกประเทศบ้านเกิดของตนเองซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนมากเป็นประวัติการนะครับในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงครับและ1ใน8คนเป็นผู้อพยพวัยหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง15ถึง24ปีผู้แทนของ ILO ก็กล่าวอีกว่าวิกฤตการว่างงานของกลุ่มคนหนุ่มสาวทั่วโลกยังเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้คนนับหลายล้านคนต้องคิดหรือตัดสินใจที่จะโยกย้ายถิ่นโดย4ใน10คนนะครับของคนที่ตกงานเป็นวัยหนุ่มสาวและอีกจำนวนมากที่ทำงานในระดับต่ำหรือทำงานที่แย่กว่าที่ควรจะเป็นนะครับโดยมีแรงงานหนุ่มสาวมากถึง228ล้านคนที่หาเงินได้ไม่ถึง2ดอลลาร์นะครับคือไม่หาเงินได้ไม่ถึง60บาทนะครับถ้าว่ากันอย่างนั้นเป็นการหาเงินต่อวันนะครับทั้งนี้กลุ่มคนที่โยกย้ายถิ่นเหล่านี้อาจจะเผชิญกับปัญหาต่างๆเช่นสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เลวร้ายนะครับถูกเลือกปฏิบัติที่อยู่บนฐานของเพศชาติพันธุ์และก็ศาสนาหรือกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือพวกเขาอาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการกดขี่แรงงานครับคริสลิสเตอร์นะครับคริสลิสเตอร์เนี่ยเป็นผู้แทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อผู้ย้ายถิ่นก็ได้กล่าวว่ากลุ่มผู้ยกย้ายถิ่นเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับและยังเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเขายังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันให้มีการโยกย้ายถิ่นที่ปลอดภัยเพื่อความเสี่ยงจากการถูกรัฐเอาเปรียบและการล่วงละเมิดนะ
ครับอันนี้เป็นแนวคิดของคริสลิสเตอร์จากองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อผู้ย้ายถิ่นนะครับซึ่งบอกว่ากลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเราก็ยังเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาครับอันนี้เป็นเรื่องระดับโลกที่สำคัญมีการห่วงใยกันในประเด็นนี้นะครับค่อนข้างมากทีเดียวแต่ว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องของโลกที่ประนามนะครับตอนนี้ก็มุ่งประนามไปที่อียิปต์ที่ฆ่าม็อบจำนวนมากเหลือเกินนะครับรัฐบาลนานาประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นตุรกีอิหร่านกาตาร์รวมถึงชาติตะวันตกอย่างอังกฤษนะครับได้ประนามการสลายการชุมนุมของกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนะครับหรือพลดอนภาพมุสลิมผู้สนับสนุนนายโมฮัมเหม็ดเมอร์ซีครับอดีตประธานาธิบดีผู้ถูกรัฐประหารในกรุงไคโรนะครับว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดการหนองเลือดโดยผู้สื่อข่าว AFP นับในห้องเก็บศพในตอนนี้นะครับว่ามีผู้ที่ถูกฆ่าตายเนี่ย142รายครับส่วนกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดก็แจ้งว่าพวกเขาก็เสียชีวิตถึง250รายและก็บาดเจ็บกว่า 8,000 คนครับประธานาธิบดีรักษาการของอียิปต์นะครับประกาศภาวะฉุกเฉินซึ่งมีผลนาน1เดือนนะครับนับจากเวลา 16:00 ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกองทัพเคลื่อนพลเข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่ตั้งค่ายประท้วงใกล้มัสยิดราบาอันอาดาวิยานะครับและหน้ามหาวิทยาลัยไคโรทำให้เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงที่สุดครับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าตำรวจปราบจราจรใช้แก๊สน้ำตานะครับใช้กระบองรวมทั้งมาตรการรุนแรงอื่นๆกับผู้ชุมนุมครับเหตุการณ์ดำเนินไปราว2ชั่วโมงนะครับพื้นที่ประทะนั้นมีควันขาวของแก๊สน้ำตาปกคลุมนะครับและได้ยินเสียงปืนดังตลอดเวลาโดยพบปลอกกระสุนจริงตกในที่เกิดเหตุนะครับแต่ตำรวจห้ามผู้สื่อข่าวเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดครับด้านนายจีฮัดอันอัดดาสครับโฆษกกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดก็กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการสังหารหมู่ครั้งใหญ่เพื่อปิดปากฝ่ายต่อต้านการรัฐประหารขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนนายเมอร์ซี่ในจังหวัดอื่นๆก่อเหตุเผาโบสถ์นะครับรวม3แห่งด้วยกันทางนี้ก็เพื่อจะตอบโต้ทางการที่ใช้กำลังสลายการชุมนุมครั้งนี้ครับกระทรวงมหาดไทยของอียิปต์ก็แถลงว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงยึดคืนพื้นที่นะครับแล้วก็ลื้อถอนเต็นท์ที่พักและขับไล่ผู้ชุมนุมออกไปได้สำเร็จโดยกำลังระดมพลค้นหาผู้ชุมนุมที่กระจัดกระจายกันไปแล้วก็หลบซ่อนใกล้สวนสัตว์เพื่อจับกลุ่มมาดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของโลกเลยตอนนี้อียิปต์นะครับเมืองที่เป็นเมืองอารยธรรมในด้านวัฒนธรรมทั้งหลายในยุคดั้งเดิมนะก่อนกรีกก่อนโรมันซะอีกนะครับถึงตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะวิกฤตเป็นวิกฤตจริงๆอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคนนั้นต้องคิดเลยนะครับว่าตอนนี้ความรุนแรงเกิดขึ้นในโลกมากมายนะครับแล้วก็ถ้าเราดูภาพทั้งหลายผ่านจอโทรทัศน์ผ่านหนังสือพิมพ์ในตอนนี้ก็จะเห็นมีผู้คนนั่งร่ำไห้กลางศพเพื่อนนะครับผู้ชุมนุมที่ถูกกำลังความมั่นคงอียิปต์สังหารนะครับขณะที่เคลื่อนรถถังฝ่าเข้าไปสลายแคมป์ผู้สนับสนุนนายโมฮัมเหม็ดเมอร์ซีอดีตผู้นำที่ถูกโค่นอำนาจนะครับซึ่งมีอยู่2จุดในกรุงไคโรแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็จะมีคนที่นั่งคร่ำครวญนะครับกับผู้ที่เป็นเพื่อนเป็นญาติมิตรอะไรที่สูญเสียชีวิตไปครับอันนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่ค่อนข้างแย่ทีเดียวครับที่อินเดียนะครับเรือดำน้ำของอินเดียก็เกิดเหตุเรือดำน้ำรุ่น INS สินธุรักษักนะครับก็ชื่อก็เป็นรากเหง้าของภาษาทางบ้านเรานะครับ INS สินธุรักษักของกองทัพอินเดียนะครับระเบิดหลายครั้งก่อนที่จะจมลงขณะที่เทียบท่าบริเวณอู่จอดเรือเมืองมุมไบนะครับแล้วก็มีทหารเรือ18นายติดอยู่ภายในซึ่งหน่วยประดาน้ำก็เข้าไปตรวจสอบไม่พบผู้รอดชีวิตเลยนะครับการระเบิดเกิดขึ้นในส่วนหัวเรือนะครับจากนั้นก็เกิดไฟลุกไหม้ใช้เวลาหลายชั่วโมงครับกว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้ทางกองทัพยังไม่ได้คำตอบว่าเหตุใดจึงเกิดระเบิดขึ้นนะครับนายเอเคแอนโทนีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตจากการรับใช้ชาติโดยไฟลุกไหม้บริเวณหัวเรือนะครับซึ่งบริเวณนั้นมีแบตเตอรี่และขีปนาวุธติดตั้งอยู่กองทัพก็จะตั้งทีมสอบสวนต่อไปนะครับนั่นก็เป็นคำกล่าวของ AK Anthony รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นพบว่าเรือดำน้ำไม่มีระบบทางออกฉุกเฉินเหมือนเรือดำน้ำสมัยใหม่ครับบริษัทส
Svostochka ของรัสเซียนะครับซึ่งเป็นผู้ซ่อมบำรุงเรือลำนี้ก็ระบุว่าเรือดำน้ำนี้เป็นเรือเก่าของกองทัพรัสเซียที่อินเดียซื้อต่อมาใช้งานนะครับโดยเคยเกิดไฟไหม้หัวเรือเมื่อปี2553 3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีลูกเรือเสียชีวิต1นายแต่ก็ยังยืนยันว่านะครับหลังซ่อมเสร็จจะส่งคืนอินเดียเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็เรือใช้งานได้ปกตินะครับคือหมายถึงว่าหลังจากที่ระเบิดเมื่อปี2553ก็ได้มีการซ่อมแล้วก็ส่งคืนอินเดียแล้วก็ยืนยันในตอนนั้นว่าเรือนั้นใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าในที่สุดก็มาเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ล่ะครับแล้วไปที่ยูโรครับยุโรปบ้างนะครับเศรษฐกิจของยูโรโซนเป็นยังไงบ้างนะครับในตอนนี้เราคงรู้ว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนนี่ลำบากลำบนกันมาพอสมควรในช่วงปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็บอกว่าคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจแห่งสหภาพยุโรป EU เนี่ยนะครับได้เผยภาพรวมทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ของปีว่ากลุ่มประเทศยูโรโซน17ชาตินะครับตอนนี้พ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ดำเนินมา18เดือนแล้วนะครับโดยในไตรมาสที่2ของปีนี้ก็อยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะครับก็เติบโตที่ร้อยละ 0.3 มากกว่าที่คาดไว้ที่ร้อยละ 0.2 นะครับโดยเศรษฐกิจของเยอรมนีและฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคของยูโรเนี่ยนะครับก็ขยายตัวที่ร้อยละ 0.7 และ 0.5 ตามลำดับสำหรับฝรั่งเศสนับว่าเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2554นะครับก็2ประเทศนี้ก็เป็นหมุดหมายสำคัญของยูโรโซนเลยนะครับส่วนอย่างกรีซอย่างสเปนอะไรพวกนี้ก็ยังมีปัญหายังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังไม่นิ่งนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยที่ออสเตรเลียครับที่ออสเตรเลียมีการพูดถึงวาทะนะครับของฝ่ายค้านนี่ต้องระวังฝ่ายค้านบ้านเราบางทีวาทะก็วาทกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อยเหมือนกันครับมีรายงานบอกว่านายเควินรัตนะครับนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็เปิดประเด็นโจมตีโทนแอบบอตนะครับโทนี่แอบบอตนะครับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านระหว่างหาเสียงในศึกเลือกตั้งตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้ว่าเห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศนะครับกรณีที่โทนี่ได้พูดถึงลูกพรรคว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศครับเหตุเกิดขณะที่นายแอบบอตหาเสียงร่วมกับนางสาวฟิโอน่าสกอตนะครับลูกพรรคที่ลงสมัครในนครซิดนีย์เมื่อนักข่าวขอให้เปรียบเทียบนางสาวสกอตกับแจ็คกี้เคลลี่ครับเจ้าของเก้าอี้เดิมแอบบอตก็กล่าวว่าทั้งคู่อายุน้อยครับและมีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศทั้งนี้นายแอบบอตก็ถูกกล่าวหามาตลอดว่าเหยียดผู้หญิงนะครับแล้วก็เคยล้อเลียนนางจูเลียกินลาดอดีตนายกรัฐมนตรีในเรื่องของรูปร่างครับเคมินแรดก็เลยกล่าวว่านโยบายของตนจะไม่มีทางให้มีกรณีเหยียดเพศเหยียดผิวหรือหวาดผวาคนรักเพศเดียวกันโดยเด็ดขาดนะครับหวาดผวาคนรักเพศเดียวกันโดยเด็ดขาดแล้วก็คนเป็นผู้นำก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับนี่เป็นการต่อสู้กันที่ออสเตรเลียนะครับก็มายกประเด็นของการใช้วาทะเหยียดสตรีนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับในออสเตรเลียก็เข้มข้นในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีครับเลือกตั้งใหม่นะครับว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีระหว่างโทนี่แอบบอตนะครับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านกับเควินรัตครับมาที่บ้านเราครับบ้านเราก็มีการพูดถึงการเมืองรอบโดยรอบนะครับในอาเซียนของเราภาควิชาการปกครองนะครับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาตินะครับได้จัดงานเสวนาวิชาการเรื่องการเลือกตั้งประชาธิปไตยและการร่วมสร้างประชาคมในภูมิภาคผ่านมุมมองประเทศมาเลเซียและกัมพูชาในปี2556ก็หมายถึงปีนี้นะครับเฮียงวันนาริศนะครับเฮียงวันนาริศผู้อำนวยการบริหารสถาบันความร่วมมือกัมพูชาและสันติภาพได้กล่าวถึงสถานการณ์โดยทั่วไปนะครับในการเลือกตั้งทั่วไปกัมพูชาในปีนี้ที่เพิ่งผ่านไปว่ามีแรงกดดันภายนอกประเทศนะครับเช่นการจับตาความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งจากองค์การสหประชาชาติหรือUNนะครับหรือการหาเสียงผ่านการใช้นโยบายชาตินิยมแฝงว่าด้วยเรื่องการต่อต้านเวียดนามนะครับทั้งในประเด็นเขตแดนและผู้อพยพซึ่งเป็นความบาดหมางยืดเยื้อครับนับตั้งแต่อดีตที่เวียดนามเคยรุกรานกัมพูชาเมื่อปี2521ครับส่วนแรงกดดันภายในประเทศนะครับเป็นความพยายามของประชาชนในการต้านคอร์รัปชันและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการครับในส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับคือการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการแข่งขันระหว่างพรรคเพื่อใช้ในการหาเสียงการเลือกตั้งดังจะเห็นได้ชัดจากแฟนเพจของนายสมรังสีนะครับที่ใช้สังคมออนไลน์อย่าง Facebook และเว็บไซต์
ป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับประชาชนเนื่องจากสื่อหลักในการออกอากาศอย่างโทรทัศน์ถูกควบคุมโดยรัฐบาลครับดังนั้นสื่อกระแสรองจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งในกัมพูชาอย่างยิ่งนะครับในครั้งที่ผ่านมานี้สถานการณ์ภายในประเทศนะครับหลังการเลือกตั้งก็พบว่าอำนาจการสนับสนุนแต่ละพรรคจากประชาชนในประเทศเปลี่ยนขั้วได้ตลอดเวลาครับส่วนท่าทีจากภายนอกประเทศก็พบว่ายูเอ็นแสดงท่าทีพอใจที่การเลือกตั้งในประเทศเป็นไปอย่างสันตินะครับด้านจีนนะครับจีนก็แสดงความยินดีกับฮุนเซนนะครับเป็นอย่างมากก็แสดงความยินดีเป็นอย่างมากนะครับจากการคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้แม้ว่ามันจะสูสีนะครับไม่ได้ห่างขาดลอยเหมือนเมื่อก่อนๆนะครับขณะที่สหรัฐกลับเรียกร้องให้ตรวจสอบการเลือกตั้งดังกล่าวนะครับเพราะสงสัยว่าการเลือกตั้งขาดความยุติธรรมและก็ขาดความโปร่งใสดังนั้นในอนาคตทิศทางของกัมพูชาจะเป็นได้ใน2แนวทางครับทางหนึ่งคือมีความเป็นประชาธิปไตยได้รับการตรวจสอบโปร่งใสมากขึ้นครับส่วนอีกแง่หนึ่งก็อาจมีเกิดวิกฤตทางการเมืองตามมาครับจากการที่นายสมรังสีปลุกระดมมวลชนในการคัดค้านผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็เป็นได้ครับด้านประเด็นการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศมาเลเซียนะครับมาที่มาเลเซียบ้างจากกัมพูชามาถึงมาเลเซียที่เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานนะครับฟรานซิสลอโกกวานะครับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยปีนังประเทศมาเลเซียก็กล่าวว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปในมาเลเซียเมื่อปี2551นะครับแม้ฝ่ายค้านปากตันรักยัดนะครับได้คะแนนเสียงในเมืองเพิ่มขึ้นแต่ได้รับคะแนนนิยมโดยรวมมากกว่าแนวร่วมแห่งชาติแต่ฝ่ายรัฐบาลแนวร่วมแห่งชาตินะครับหรือบริษัทที่ครอบงำโดยพรรคอัมโนของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักก็มียุทธศาสตร์การหาเสียงเป็นต่อกว่าพรรคฝ่ายค้านครับโดยใช้ยุทธวิธี 3M นั่นก็คือ M นี่ก็คือ Money นะครับ Machine Meet แล้วก็ Media ได้แก่เงินทุนการใช้เครื่องมือนะครับของรัฐบาลในการหาเสียงนะครับ Machine Media นะครับแล้วก็ความพยายามในการควบคุมสื่อทั้งที่มีความเป็นฝ่ายขวาหรือเผด็จการมากเกินไปครับเพราะเกรงว่าตนจะเสียอำนาจในขณะที่ฝ่ายปกตันรักยัดเนี่ยมีความต้องการจะขจัดคอร์รัปชันและก็ความแปลกแยกทางชาติพันธุ์ให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาสร้างความเป็นประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็มีการเลือกตั้งเป็นจุดแข็งสื่อสังคมออนไลน์ของมาเลเซียไม่ได้มีอิทธิพลในการหาเสียงเท่ากับการเลือกตั้งในกัมพูชานะครับส่วนทิศทางอนาคตของมาเลเซียก็คาดว่าแนวร่วมแห่งชาติจะเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาอันทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นแล้วก็ส่งผลในการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนี่เป็นสิ่งที่น่ารับรู้นะครับเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยแต่ว่าภาวะหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะสนใจก็คือเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับการเมืองมันจะมีผลกระทบอะไรมากมายนะครับต่อที่เราจะเข้าสู่ภาวะของ AEC ที่คือเรามุ่งเสาหลักของเศรษฐกิจนะครับไม่ได้มุ่งเสาหลักทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการเมืองสักเท่าไหร่แต่วันนี้เราจะมองเห็นภาพรวมของการเมืองของสองประเทศที่เพิ่งเลือกตั้งไปนะครับคือมาเลเซียกับกัมพูชาซึ่งก็ทำให้เราได้มองภาวะนะครับกัมพูชาเนี่ยอาจจะวิเคราะห์มาจากการเลือกตั้งเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับแต่มาเลเซียเนี่ยก็เพิ่งเลือกตั้งเหมือนกันแต่เขาย้อนกลับไปถึงปี2551คือชี้ให้เห็นว่าแนวทางในการต่อสู้กันเนี่ยนะครับในทางการเลือกตั้งเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ไหนก็พูดถึงกัมพูชานะครับกัมพูชาก็มีประเด็นหนึ่งที่ทำให้สหรัฐก็งงไปเหมือนกันนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเมื่อวันที่12สิงหาคมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาด้วยว่ากัมพูชาได้ระงับโครงการความร่วมมือทางการทหารระหว่างประเทศนะครับกับสหรัฐอเมริกาโดยนางแมรี่คาร์ฟนะครับซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็เปิดเผยว่าเหตุผลของการยกเลิกดังกล่าวยังไม่ได้เป็นที่แน่ชัดครับแล้วก็บอกว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้เลื่อนหรือยกเลิกโครงการร่วมกันจำนวนหนึ่งแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้นะครับรายงานข่าวก็ระบุว่าการประกาศยกเลิกความร่วมมือทางทหารของกัมพูชากับสหรัฐนั้นมีขึ้นหลังจากบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกให้ความช่วยเหลือโดยตรงนะครับแก่รัฐบาลกัมพูชาหากการเลือกตั้งในกัมพูชาไม่เป็นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับแต่นางฮาร์ฟกล่าวว่าสหรัฐไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้ยกเลิกความสัมพันธ์ทางทหารซึ่งสหรัฐจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปครับทั้งนี้พรรคประชาชนกัมพูชานะครับ CPP ของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาชนะการเลือกตั้งที่มีขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ได้คะแนนเสียงสนับสนุนลดน้อยลงนะครับคืออยู่ที่ 3.2 ล้านคะแนนจากคะแนนดิบทั้งหมดนะครับส่วนพรรคกู้ชาติกัมพูชา CNRP ของสมรังสีได้ไป 2.9 ล้านคะแนนนี่ถือว่ามันเป็น
ช่วงคะแนนที่ไม่ห่างกันเลยนะครับจากที่ผมได้พูดถึงไปประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความเจริญบนโลกนี้นะครับคนความเจริญบนโลกนี้ซึ่งคือว่าก็เป็นอะไรครับเป็นในยะหนึ่งที่เราจะได้มองเห็นว่าโลกของเราปัจจุบันนี้มันมีภาวะอะไรบางอย่างนะครับความทุกข์ก็ทำให้เกิดนะครับความทุกข์ก็ทำให้เกิดโรคนะครับความไม่เจริญก็ทำให้เกิดโรคความเจริญก็ทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันครับเขาพูดถึงโรคอ้วนครับเป็นภาวะสำคัญนะครับหรือโรคน้ำหนักเกินหรือโรคเบาหวานนะครับเราก็มักจะนึกถึงชาวตะวันตกเพราะมีวัฒนธรรมการกินที่เน้นแป้งเน้นไขมันแล้วก็เน้นน้ำตาลนะครับไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชที่เรากินกันบ่อยๆนะครับเบอร์เกอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงพิซซ่าหรือน้ำมันรมพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่นำความหวานมาสู่ร่างกายเท่านั้นครับแล้วก็จะก่อให้เกิดโรคอ้วนโรคน้ำหนักเกินหรือโรคเบาหวานนี่แหละครับซึ่งอันนี้ต่างจากประเทศด้อยพัฒนาอย่างแถบแอฟริกานะครับที่ผู้คนอดอยากจนสู้ผอมและส่วนใหญ่ก็ป่วยด้วยโรคขาดอาหารนะครับหรืออย่างเอเชียของเรานะครับที่ประชากรส่วนมากไม่ได้มีโครงร่างสูงใหญ่แล้วก็วัฒนธรรมการกินมักเน้นไปที่ผักจึงไม่ค่อยมีปัญหาน้ำหนักเกินครับอย่างไรก็ดีครับสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อความเจริญย่างเข้ามาถึงนะครับซึ่งจีนกำลังทำให้ดูเป็นตัวอย่างหรือเป็นตัวอย่างทำให้เราได้เห็นภาพนี้ชัดเจนครับการสำรวจของสำนักงานด้านกีฬาของจีนในผู้ใหญ่นะครับ 43,000 คนจาก10มณฑลก็พบว่าชาวจีนในกลุ่มอายุ 20-39 ปีครับมีน้ำหนักตัวมากกว่ากลุ่มที่อายุ39ปีขึ้นไปราว 1.9 กิโลกรัมครับและจำนวนนี้นะครับมากกว่า11%เป็นโรคอ้วนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น2%ในช่วงเพียง3ปีเท่านั้นครับและก็มากกว่าครึ่งนะครับหรือ51%ยังไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับทำให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่แอคทีฟน้อยที่สุดนะครับในประเทศคนจีนนั้นเผชิญโรคอ้วนนะครับและโรคที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นเบาหวานหรือหัวใจมากขึ้นอันเป็นผลพวงมาจากความทันสมัยที่เข้ามาหาอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ทศวรรษนี้เองนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าคนจำนวนมากนั้นมาจำนวนมากขึ้นครับมันมีจำนวนมากขึ้นนะครับเราก็อพยพย้ายเข้าเมืองเพื่อทำมาหากินแม้ต้องผจญกับมลพิษอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับวิถีชีวิตที่เน้นการนั่งในออฟฟิศและการทำงานที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับต้องว่ากันอย่างนั้นสถิติด้านสุขภาพประจำปี2553ถึง2533ถึง2553นะครับ20ปีที่เรามองย้อนหลังไปเนี่ยก็พบว่าคนจีนเป็นโรคเส้นเลือดและหัวใจมากขึ้นครับประชากรอายุ20ถึง69ปี34%น้ำหนักเกินมาตรฐานนะครับแล้วก็อาจกล่าวได้ว่าความเจริญมักมาพร้อมกับความอ้วนครับเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจดีคนกินดีอยู่ดีอัตราการป่วยในลักษณะนี้จะสูงขึ้นตามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าคิดทีเดียวเพราะว่ามันเป็นภาวะที่เจ็บช้ำนะครับต้องบอกอย่างนั้นอยู่สบายก็เป็นโรคนะครับอันนี้ก็บ้านเราก็เป็นกันเยอะนะครับภาวะของการเป็นโรคอ้วนไม่ค่อยออกกำลังอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นภาวะที่ย่ำแย่ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดถึงประเด็นของศรีลังกานะครับกับกรณีพิพาทนะครับระหว่างมุสลิมกับพุทธนะครับก็ปรากฏว่าความคืบหน้าของสถานการณ์ตึงเครียดจากเหตุการณ์ชาวพุทธบุกปาหินใส่มัสยิดและทำร้ายชาวมุสลิมในกรุงโคโรโบซึ่งตอนนั้นมีผู้บาดเจ็บ5รายนะครับผู้นำมุสลิมในพื้นที่ปิดมัสยิดที่เกิดเหตุแล้วนะครับแล้วก็ย้ายไปยังมัสยิดเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับโดยทางการจะให้ที่ดินและช่วยปรับปรุงสถานที่ใหม่ขณะที่ชาวบ้านตำหนิเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลยนะครับส่วนสถานทูตสหรัฐได้ออกแถลงการว่าวิตกกังวลที่มีเหตุการณ์รังแกชุมชนมุสลิมในศรีลังกาแบบนี้นะครับแล้วก็ปัญหาการขัดแย้งกันในระหว่างศาสนาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหลายๆประเทศนะครับที่เกิดเงื่อนไขแบบนี้รวมทั้งประเทศเราก็จะมีพม่านี่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ามีในอย่างความคิดแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงต้องบอกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าปัญหาเชิงชาติพันธุ์เนี่ยมันก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับที่เราต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอยู่ในระดับโลกแต่ว่าเราอาจจะถูกมองข้ามไปนะครับแล้วก็มองข้ามภาวะสำคัญนี้ไปครับมาถึงช่วงท้ายครับมันมีแต่ข่าวที่ชวนหดหู่เท่านั้นนะครับในโลกของเราวันนี้ผมก็บอกว่าความเป็นห่วงระดับโลกอยู่ที่ภาวะแบบนี้ลองมาดูข่าวสบายๆสักข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ดูสดใสบ้างนะครับแต่ก็เป็นท็อป10ของนักกีฬาสาวที่กวาดรายได้ไปสูงสุดนะครับในขณะนี้ว่าเป็นใครกันบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้ข่าวต่างๆที่มันดูหรือว่า
เงื่อนไขการวิเคราะห์ข่าวต่างๆที่เราทับกันมาโดยตลอดนี่มันเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็เห็นสถานการณ์ของโลกก็เป็นสถานการณ์ที่ชวนเป็นห่วงนะครับมันนำไปสู่โศกนาฏกรรมได้ทั้งนั้นนะครับวงการเทนนิสโลกนะครับได้สร้างรายได้มหาศาลให้กับนักกีฬานะครับโดยเฉพาะนักหัวสาวชื่อดังเราเรียกนักหัวสาวนะครับปีนี้นิตยสารฟอร์บส์ที่ชอบจัดอันดับความร่ำรวยของคนทุกวงการทั่วโลกนะครับโดยคิดตัวเลขระหว่างเดือนมิถุนายนปีที่แล้วถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ครับก่อนจะประกาศออกมาล่าสุดโดยนักกีฬาหญิง10อันดับที่มีรายได้มากที่สุดก็ประกอบด้วยนะครับอันดับหนึ่งก็คือมาเรียสลาโปวาที่เรารู้จักกันดีครับเป็นนักเทนนิสสาวสวยแล้วครับชาวรัสเซียครองอันดับหนึ่งนักกีฬาที่มีรายได้มากที่สุดนะครับซึ่งคิดรวมจากเงินรางวัลโบนัสและจากสปอนเซอร์ต่างๆทั้งหมด29 ล้านดอลลาร์หรือราว870 ล้านบาทครับหากแยกย่อยแล้วนะครับอดีตแชมป์แกรนด์สแลม4 รายการนี้ก็ทำเงินจากเงินรางวัล6 ล้านดอลลาร์ครับและเงินอื่นๆอีก23 ล้านดอลลาร์อันดับ2ก็ตามมาด้วยเซเรน่าวิลเลียมส์กับมือ1ของโลกจากสหรัฐอยู่ในอันดับ2ของรายได้นะครับเธอมีรายได้รวม 20.5 ล้านดอลลาร์หรือราว615ล้านบาทครับแบ่งเป็นเงินจากการแข่งขัน 8.5 ล้านดอลลาร์นะครับและเงินอื่นอีก12ล้านดอลลาร์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มาจากการที่เธอเป็นเจ้าของร่วมทีมไมอามิดอลฟินนะครับอันดับที่3ลีนานะครับลีนานี่เป็นนักเทนนิสชาวจีนที่เรารู้จักกันดีครับลีนาเป็นอดีตแชมป์เฟรนช์โอเพ่นปี2011ครับรายได้รวม 18.2 ล้านดอลลาร์หรือราว546ล้านบาทครับในรอบปีที่ผ่านมานี่ลีนาจะไม่สามารถคว้าแชมป์การสแลมได้เลยนะครับแต่นักวดวัย31ปีคนนี้ก็กวาดรายได้ส่วนใหญ่จากสปอนเซอร์ในประเทศจีนบ้านเกิดสูงถึง15ล้านดอลลาร์ครับวิกตอเรียซาเลนกาอดีตมือหนึ่งของโลกนะครับชาวเบลารุสรั้งที่4ครับยอดเงินรวมทั้งหมด 15.7 ล้านดอลลาร์หรือ471ล้านบาทครับในปี2012นะครับซาเลนกาทุบสถิตินักหัวสาวที่กวาดเงินรางวัลจากการแข่งขันได้มากที่สุดทำให้ตลอด1ปีที่ผ่านมาเธอมีรายได้ทั้งหมด 15.7 ล้านดอลลาร์นะครับแบ่งเป็นเงินรางวัล 6.7 ล้านดอลลาร์และเงินอื่นๆอีก9ล้านดอลลาร์ครับอันนี้ก็เป็นนัก นักเทนนิสนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแล้วก็4คนเนี่ยถือว่าทำเงินมากเหลือเกินนะครับในรอบปีที่ผ่านมาผมนำมาเรื่องของนักกีฬาหญิงได้รับเงินมากๆนี่ก็เพราะว่าน้องเมย์รัชนกเนี่ยถึงจะแข่งกีฬาคนละประเภทนะครับแต่ก็ต้องตีข้ามอะไรครับข้ามตะข่ายเหมือนกันเป็นนักกีฬาแบดมินตันตอนนี้ก็ร่ำรวยนะครับจากฝีมือของเธอนะครับจากคุณภาพฝีมือของเธอก็ได้รับการสนับสนุนมากมายต่อไปเนี่ยจะต้องจับตาดูนักกีฬาฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับที่มักจะมีสปอนเซอร์ต่างๆเข้ามาค่อนข้างมากทีเดียวทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือบริบทของโลกนะครับณวันนี้ที่เราจะเห็นนะครับว่ามันมีทั้งความเจริญมีทั้งความเสื่อมทางศีลธรรมมีความเจริญทางด้านของโลกสมัยใหม่นะครับวิถีคิดสมัยใหม่ความร่ำรวยแบบใหม่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นทำให้โลกวันนี้น่าจับตาอย่างยิ่งทีเดียวครับวันนี้เวลาของพบโลกหมดลงนะครับผมสกุลบุญยทัศน์เป็นผู้ดำเนินรายการพบกันใหม่ในวันจันทร์สวัสดีครับพบโลก